อ๋อมาเจอร้านกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับนี่กำลังทำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเตานะสิบเตาครับสิบเลยเหรอโอ้สิบเตานู่นอีกห้ายังไม่ได้ติดตั้งกำลังทำอยู่อันนี้ราคาปกติเท่าไหร่อ่ะ60 บาทครับอ๋อนี่มีราคาบอกเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะแห้งมันจะเป็นอย่างนี้แห้งแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้ตอนที่มันยังทำเส้นให้มันสุกก่อนเดี๋ยวน้ำจะค่อยๆแห้งน้ำอยู่อบจะอบอยู่ครับอ๋ออบอยู่นี่เดือดกุ้งอบวุ้นเส้นนครปฐมเลยเหรอครับมาขายไกลถึงนี่เลยอยู่ดอนตูมเอาอยู่ดอนตูมแล้วนั่นรออะไรนะรอตอนนี้รอขึ้นนี่ฮะอ๋อแล้วไม่ทำอนุต่อยังถ้าคนเยอะถึงจะทำถึงจะทำครับเพราะว่ามีช่วงที่คนออกไม่ทำนะอ๋อครับเริ่มสุกแล้วตลาดนี้มีคนมารีวิวบ่อยเหรอครับมีเยอะอ๋อมีเยอะพวกยูทูบเบอร์พวกเพจนะก็ทำประมาณนี้เนาะมีใส่ขิงด้วยใช่ไหมครับมีขิงด้วยวันนี้สักแป๊บนึงมันก็จะเริ่มได้ทีละนี่อันนั้นน้ำซุปเหรอครับโอ้น้ำซุปมอเป็นเริ่มเลยนี่เสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะของเขานี่อ๋อเขาจะมีน้ำจิ้มให้ด้วยนี่เขาเรียกตลาดนัดเลยครับตลาดไทยคลองถมตลาดนัดคลองถมตลาดคลองถมตลาดไทยคลองถมตลาดไทยในโซนอาหารนะนี่เริ่มแห้งแล้วนี่เริ่มแห้งแล้วเขาจะทำงี้จังหวะมันจะแห้งเองเลยเหรอครับจะแห้งครับโอ้ก็เปลืองแก๊สเหมือนกันนะแบบนี้เนาะเปลืองครับใช่ใช่กว่ามันจะแห้งกว่าเส้นจะนุ่มนะเสร็จแล้วก็ใส่อะไรอีกไหมหรือว่าเสร็จแค่นี้อันนี้คืออบแล้วอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมอะไรนะมาถามว่าใส่อะไรบ้างอ๋อใส่ใจใส่ความอร่อยนี่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้มันจะเริ่มแห้งลงโอ้ดูสังเกตดูรูตอกแก๊สกันดินี่เป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นหัวนะเขาอันนี้เขาทำพิเศษมานะหัวตอกแก๊สเขาถ้าสุกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราก็จะใส่ผักอะไรผักใบเขียวนั่นน่ะใบตั้งโอครับตั้งโอสูตรขิงสดนะเหลือแค่อันเดียวเกินนะครับนี่เห็นแล้วก็น่ากินนะอย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขานะครับที่ตลาดไทยของผมด้านหลังนี้นะโซนอาหารนะครับนี่ประมาณนี้นะ